จากพักก่อนนะครับมีน้องๆหลายคนที่บอกผมว่าให้ผมเสกนกเทพเลยเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับผมไม่ได้เป็นนกเสกนกเทพครับอันนี้จริงๆเลยเพราะว่าถึงผมไม่ใช่ตัวธรรมดาสามารถชนะแชทเทพแซงราชาได้อยู่แล้วนะครับผมนะทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่ทำการเสกนกเทพกลับมานะครับผมแต่ว่าเราจะปั๊มตัวละครที่เรามีอยู่นะครับให้มันโคตรสุดๆแล้วไปตบแชทเทพกันคลิปวันนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมปะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันใน Minecraft Pixelmon ในเอพิซอดที่เท่าไหร่พวกคุณจำกันได้มั้ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับในเอพิซอดนี้นะครับเราจะไปทำการเปลี่ยนโปเกมอน2ตัวของเรานะครับมันคือเราจะเปลี่ยนเจ้าพี่หมูนะครับพี่หมูเอ็มบอนะครับบอนี่แปลว่าหมูป่านะเอ็มก็คือแบบเอมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเอ็มบอพี่หมูไฟนะครับกับพี่เก่งก้าของเราเราจะทำการเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะทำการจับโปเกมอนตัวอื่นมานะครับซึ่ง2โปเกมอนตัวนี้ที่ผมจะจับนะครับบอกเลยว่าโหดสุดๆนะครับเป็นโปเกมอนที่สแตทเยอะกว่าพี่หมูไฟกับพี่เก่งก้านะครับและพี่แก2ตัวนี้เป็นมายาด้วยนะครับนั่นก็คือวิกตินี่กับมาชาโดนะครับมาชาโดนี่ก็เป็นผีต่อสู้นะครับส่วนวิกตินี่นี่เป็นไฟพลังจิตนะครับเราจะเอามาแทนพี่หมูกับพี่เก่งก้าของเรานะครับเพราะพี่เก่งก้านี่เป็นผีพี่เก่งก้าเป็นผีพิษเนาะพี่หมูก็เป็นไฟต่อสู้คล้ายๆกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็คือคล้ายๆกันนะครับเราก็เอามาแทนกันได้โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปจับวิกตินี่กันก่อนนะครับวิกตินี่นี่จะเกิดที่คริมสันฟอเรสต์นะครับหรือว่าไบโอมข้างหน้าของผมนี่แหละครับนี่เลยนี่เดี๋ยวผมเช็คนี่เช็คสปอนแลนด์นะครับก็จะขึ้นว่าวิกตินี่ 100% นะครับแปลว่าที่แห่งนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดวิกตินี่แน่นอน 100% นะครับนอนๆซึ่งถามว่ามันเกิดยากไหมสำหรับผมก็คิดว่าต้องรอครับมันพูดเลยไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันต้องรออย่างเดียวอ่ะน้องๆนะก็เดี๋ยวฆ่าพวกมอนสเตอร์กระจอกๆรอไปก่อนก็ได้นะครับแต่ปกติโปเกมอนแรร์นะครับไอ้แรร์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่านับตามระบบของเซิร์ฟเวอร์ติ๊กนะครับโปเกมอนแรร์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเกิดในทุกๆประมาณ10นาทีนะครับถ้าเกิดไปขึ้นชื่อว่าตัวแรร์ทุกๆ10-15นาทีในช่วงนี้แหละนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมานะครับก็ฉะนั้นก็รอไปก่อนนะครับประมาณ10-15นาทีถ้ามันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาเองอะเนาะซึ่งระหว่างทางถ้าเกิดเราเจอตัวอะไรก็วิ่งไปตีมันก่อนก็ได้นะครับเช่นเดี๋ยวผมเจอเลยเนี่ยนี่มาตาโดการ์ดมาตาโดการ์ดเดี๋ยวว่านี่มาตาโดการ์ดโอ้โหไอ้บีมทีเดียวก็ตายแล้วพวกนี้กระจอกกระจอกโปเกมอนที่ผมต้องการไม่ใช่พวกนี้ไงมันคือวิกตินี่นะครับวิกตินี่มาแทนพี่หมูไฟเราโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เจอวิกตินี่กันแล้วนะครับแม่ผมตอนแรกผมนึกว่าผมอัดแบบลองช็อตเว้ยแต่ที่ไหนได้ผมกดหยุดไปก่อนแค่มาดูว่าเราจะติดหรือเปล่านะครับสำหรับวิกตินี่คือแบบว่านานๆมันจะเกิดทีนึงเมื่อกี้คือแบบผมเห็นแล้วผมตกใจมากเลยนะครับนะโอเคเมื่อกี้กล้องค้างไปด้วยเห็นไหมทุกคนคือกล้องค้างไปด้วยนะครับติดไหมไม่ติดตัวนี้ไงก็ต้องจับครับมันคือแบบมันคือโปเกมอนแบบมายามิกตินี่นี่ส่วนตัวมองว่ามันก็โหดอยู่นะใช้ได้โอ้ไม่ติดเลยไม่ติดเลยพลาดรัวๆไม่เป็นไรครับผมมีโปเกมอนเยอะรอบนี้ผมน่าจะพอจับได้อยู่เดี๋ยวจับมิกตินี่เสร็จเดี๋ยวเราไปจับมาชาโร่ต่อนะครับเดี๋ยวมิกตินี่ให้รอดก่อนติด yes โอเคครับตอนนี้เราก็จับมิกตินี่ได้แล้วนะครับต่อไปก็เดี๋ยวตกข้างล่างตายเลยก็ได้นะครับไม่ได้สนใจเลยที่นี่อีกแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจมลาวาตากันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้โปเกมอนมายามาอีก1ตัวนะครับมันคือวิกตินี่นะครับผมซึ่งต่อไปนะครับหลังจากที่วิกตินี่เสร็จนะครับผมจะไปแมงกรูฟนะครับก็คือจะไปเอาเจ้าตัวเจ้ามาชาโดของเรานะครับแต่ก่อนอื่นนี่ผมขอเอาพี่หมูไฟมาก่อนนะครับพี่หมูไฟนี่ออกมาแล้วก็เอาของคืนมาแล้วมันก็ไปอยู่ในนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็พรีวิกตินี่ของเราต้องออกมาแทนนะครับ Ability Victory Star นะครับผมนี่โอเคมีท่า Inferno Flame Blast Endure นี่นะครับโปเกมอนวิกตินี่ของเรานะฮะสแตทรวมมันสแตทรวมมัน600ทุกคนก็เลยแบบอยากจับมาบอสแตทรวมมันเยอะมากคุณดูดิเบสมันคือสแตทรวมนะครับที่โปเกมอนแต่ละตัวจะมีนะครับซึ่งวิกตินี่นี่โอ้โหเบสแม่งเกินกลางสุดๆอ่ะเป็นไงเบสมันกลางแบบโคตรกลางอ่ะน้องๆนี่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาวิกตินี่มาแทนพี่หมูไฟของเรานะครับก็เดี๋ยวก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับรอที่เราจะสนิทสนมกับพี่วิกตินี่ของเรานะฮะโอเคเราก็ได้วิกตินี่มาแล้วนะครับต่อไปที่เราจับเราต้องไปที่แมงกรูฟนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปจับมาชาโดนะครับผมมาชาโดซึ่งมาชาโดก็อยู่ในแมงกรูฟนี่แหละถามว่าหายากไหมส่วนตัวผมมองว่าแม่งหาโคตรยากเว้ยเพราะว่าวิกตินี่กว่าจะเกิดก็คือแบบนานอยู่นะผมว่าเรา AFK กันนานอยู่สักระยะหนึ่งครับกว่าจะได้วิกตินี่มาถ้าเกิดได้2ตัวนี้มานี่เดี๋ยวเราจะทำการมานั่งฟาร์มกันนะครับคือตอนนี้ผมอยากได้วิกตินี่มาชาโดแล้วก็โปเกมอนมายาตัวอื่นนี่ไม่มั่นใจว่ามันจะมีตัวอะไรเกิดบ้างนะครับอันนี้คือผมยังไม่มั่นใจเลยคือโปเกมอนที่มันเกิดง่ายๆจะมีแค่นี้แหละที่เหลือมันจะเริ่มแบบเป็นระดับฮาร์ดคอร์ในการเกิดแล้วอย่างเช่นแบบที่ผมพยายามหาอีวอร์ทัลนกวายเราก็หาไม่เจอกันนะครับเพราะว่าระดับความฮาร์ดคอร์ในการเกิดนี่แม่งโคตรยากอันตรายคูณ4อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเมื่อกี้เป็นโปเกมอนมังกรป่ะโปเกมอนมังกรสุโดผมเจอสุโดไอ้เหี้ยกูต้องจับสุโดหลบไปกูจะไปจับสุโดนี่สุโดป่ะใช่ป่ะสลิกกู้สุโดครับแต่เป็นมังกรล้วนนะครับตัวนี้มังกรเพียวๆนะครับไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโอเคสุโดก็ลิกทีนึงไปน่าจะต้องลิกอีกทีนึงโอเคครับเรียบร้อยต่อไปก็แคชได้ครับแค่ตัวนี้สุโดครับเราก็จับสุโดไปอีกตัวก่อนแล้วกันนะเรียบร้อยครับผมขอสุโดอีกตัวมาก่อนแล้วกันนะครับก่อนไปจับมาชาโดนี่ขอสุโดอีกสักตัวเรียบร้อยได้สุโดมาอีกตัวนึงแล้วครับเก็บมาเลยโอเคก็โอเคครับ
ตอนนี้ก็ได้ซูโดมาอีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวมังกรหอยทากนะครับสลิกกู้เดี๋ยวผมไม่คิวขึ้นรูปให้นี่ครับมังกรตัวนี้ครับเป็นโปเกมอนมังกรซูโดนะครับซึ่งถามว่ามันเก่งไหมส่วนตัวผมมองว่ามันก็ใช้ได้เว้ยแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าโอ้แม่เจ้านะครับมันก็ใช้ได้เนี่ยกูมี่ตัวเล็กมันใช่ป่ะอันนี้กูมี่คือตัวลูกมันนะครับนี่ก็ได้จับตัว2มาแล้วนะครับอันนี้กูมี่คือลูกมันเอาว่ะได้ซูโดเพิ่มอีกตัวนึงแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดจับซูโดตรงนี้ได้เดี๋ยวผมค่อยจับไอ้มังกรผีด้วยจับมันเล่นๆ ไม่ได้จับมันทำหรอกจับมันเล่นๆ ดูก่อนว่าผมจะจับมันเล่นๆหรือผมจะจับเอาจริงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแซดของดากะเพาเนี่ยดากะเพาดากะเพาก็คือมังกรผีใช่ไหมสแตทรวมพี่แกพอเท่ากับมาชาโดเลยครับถ้าเกิดพูดถึงสแตทรวมนะสแตทพี่แกกับมาชาโดนี่คือเท่ากันเลยนะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าผมควรจะจับดากะเพาเอามาเล่นจริงหรือว่าควรจะจับมาเพียงแค่เป็นแบบชิวๆพอเพราะว่าโปเกมอนฝั่งเว็บคุงนี่ผมกลัวเขามีน้ำแข็งเยอะไงเขารู้ว่าฝั่งผมเน้นมังกรครับถ้าเกิดฝั่งเขาเอาน้ำแข็งมาเยอะผมจะซวยเอาถึงมังกรผมจะมีท่าแบบทันเดอร์ก็เหอะแต่มันก็มีโอกาสซวยได้ครับเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ก่อนนะเพราะถ้าเกิดเขาเอาลาปัสมาเนี่ยตัวกูระเบิดหมดทุกตัวแน่นะครับตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเขาอะไรมาบ้างเขาน่าจะหมกเม็ดอยู่นะครับวันนี้ผมอัดนะครับก็คือวันที่29เดือน9นะครับผมไม่รู้ว่าก่อนที่ผมจะสู้กับเขาเนี่ยเขาจะแบบเอาตัวอะไรสุดโหดมาสู้กับผมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจตอนนี้ที่ผมต้องรอหาคือมาชาโดครับโอกาสเกิดมาชาโดคือโหมาชาโดโอกาสเกิด 12.16% ครับเขามันน้อยไม่ก็น้อยอยู่นะโอกาสเกิดเยอะก็คือดิโต้และก็ดริปปี้ครับดริปปี้เกิดก็คือว่าไอ้มังกรนั่นก็เกิดเลยไอ้มังกรแบบมังกรผีที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ที่จะทำร่างดักกระเพาก็เกิดนะครับซึ่งมันก็โอเคมันก็ดีตอนนี้ก็รอไปก่อนครับทำอะไรไม่ได้ FK รอไปก่อนอันนี้ก็โปเกมอนมังกรอีกตัวนึงครับอยู่ไหนวะนี่อันนี้โปเกมอนมังกรนะครับทัสซึกุรินะครับหรือว่าโปเกมอนซูชินะครับผมเรียกว่าซูชิแล้วกันเพราะว่ามันรูปร่างเหมือนซูชิเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นรูปมันคือโปเกมอนซูชินั่นแหละนะครับก็จริงๆจับมันเล่นๆก็ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดอะไรมากก็จับมันมาเอามาประดับบารมีเล่นๆนะครับมันจับมาแบบเท่ๆเพราะว่าบอลผมก็เยอะอยู่แล้วเนาะก็จับมาแบบเท่ๆก็ได้เลเวลน้อง21เองมังกรนะครับตัวนี้มังกรผมมองว่ามันเป็นซูชิแต่มันคือมังกรด้วยโอเคจับมาแล้วผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมหาในไบโอมนั้นไม่เจอผมเลยแบบลองมาหาในไบโอมอีกไบโอมนึงก็ได้ครับไบโอมนี้มีชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะครับสำหรับ Ancient City นะครับไบโอมที่นรกแตกที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันมีโคตรพ่อโคตรแม่ตัวโคตรบอสอยู่นะครับก็แน่นอนว่าเราไปที่จะต้องปุ๊บโอ้แม่มึงค่อยๆย่องเลยตอนนี้เดี๋ยวพ่อมาค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับในนี้มีโอกาสที่เราจะเจอกับมาชาโดอยู่นะครับแต่โอกาสนี่ก็น้อยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันตาแลเนี่ยมันจะมีนิวทูใช่ไหมแลก็จะมีดิโต้กับนอยเวิร์นเฮ้ยปกติมันจะมีมาชาโดเกิดที่ดิฟดาร์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะไม่เกิดแล้วก็ได้มั้งแต่ที่ผมมั่นใจนึงคือยังไงมาชาโดเกิดดิฟดาร์ครับเนี่ยถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะแต่พวกโปเกมอนผีเนี่ยเกิดดิฟดาร์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเห็นไหมโปเกมอนผีนี่คือแบบจะเกิดแต่ดิฟดาร์เป็นล้านตัวเห็นไหมที่นี่มันอันตรายน้องโปเกมอนผีเดินหาพ่อมึงหรอที่นี่ก็จะอันตรายหน่อยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดมันอันตรายเกินไปที่แน่ตอนนี้ผมอะคิดว่าถ้าเกิดผมไม่เจอมาชาโดจริงผมอาจจะปงแล้วไปหาดริปปี้แทนนะครับเพราะดริปปี้นี่มันก็เท่อะมันก็เทพอยู่อะคือสเตตมันอะสเตตมันเป็นสเตตซูโดใช่ไหมสเตตซูโดอะเบสสเตตมันจะเท่ากับพวกตัวปกติเลยนะครับก็คือเท่ากับโปเกมอนที่มันเป็นมายานะครับก็แบบน่าจะเอามาแทนกันได้อยู่มั้งนะน่าจ่ายเฉยๆนะถ้าไม่เจอจริงผมจะทำนะถ้าไม่เจอจริงเฮ้ยเจอนี่ว่ะชิปนี้ครับสุดยอดแล้วก็หนังสืออีกเยอะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาไม้ทิศกระเป๋าก่อนขอของใส่กระเป๋าก่อนนะจ๊ะจะได้แบบวันนี้มาลูทของแบบสบายสบายใจเฉิบนะครับอันเบรกเอาไม้ทิศโอเคการิเจนว้าวเดมอนโฮแบบโคตรโหดโคตรอันตรายเหตุสถานที่นี้ก็ต้องระวังอันตรายหน่อยนะครับเพราะถ้าพ่อมานี่กูได้วิ่งผมว่าได้วิ่งกับทุกคนนะถ้าพ่อมาการเซอร์นี้นอกจากที่มันจะส่งสัญญาณได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นตัวกระจายไฟด้วยนะครับก็คือแบบทำวงจรเลสโตนได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดโกลเบอรี่ครับเลเจนดารี่บัฟโปรเทคชั่นระเบิดแล้วก็โคนิดหน่อยกระดูกออกมาก็ได้ครับโอ้ยเฮียเฮียไม่ส่งสัญญาณแล้วเดี๋ยวพ่อมาแน่เลยทุกคนเลยตัวสัญญาณเนี่ยทุกคนเลยพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วชิบหายแล้วตอนนี้พ่อมาแล้วครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆไปนะครับพ่อมาแล้วนะครับอุ้ยส่งสัญญาณใหญ่เลยเฮ้ยไม่เชื่อมันเห็นแล้วมันเห็นใครวะไม่เห็นผมใช่ไหมมันรู้แล้วมันดมกลิ่นผมแหละผมจะซวยเอาผมบนบีมมันยิงบีมใส่โปเกมอนครับเมื่อกี้ชิบหายแล้วพ่อมาแล้วโอ้มันดมใหญ่เลยลูกส่งโปเกมอนไปตายก่อนตัวนึงแล้วเก่งก้าไปตายแทนกูทีไปเลยโอ้นี่มันตบโปเกมอนหายเลยก้าเอ็งต้องช่วยเหลือพ่อป๊านะพ่อมานั่นแหละเก่งก้าเดินไปเก่งก้าเดินไปนั่นแหละเก่งก้าไปตายแทนกูทีลาก่อนเก่งก้าลูกรักของพ่อโอ้โหเยี่ยโดนตบทีเดียวเก่งก้ากูเป็นปุ๋ยเลยเฮียดมกินดีฟอ่ะกูตั้งให้ว่าที่นี่ชื่อดีฟแล้วกันนะดีฟดาร์กแฟนตาซีเดี๋ยวมันยิงบีมโอ้โหบีมบีมทีโคตรจี๊ดบีมทีโคตรจี๊ดโอ้โหยิงบีมอีกตลอดเอาตลอดใครไม่อยู่ใครอยู่ก็เรื่องมึงโอ้โหไปแหละผมก็อยากมาหาขอให้ครบเท่านั้นเองทำไมคุณต้องมาล่าลานผมด้วย
นะผมไม่อยากทำอะไรคุณเลยผมแค่ไม่อยากมาขโมยของที่บ้านคุณเองไอ้วาเดนนี่แม่งชอบล้าลานคนอื่นจริงเลยเหมือนกูชอบบ้านมึงตายอ่ะไอ้เวนมาขโมยของเลยครับขโมยของเลยครับบ้านมึงก็ไม่ได้สวยเลยเพื่อนทำไมมึงต้องห่วงบ้านด้วยวะไล่ปนกูไล่ปนกูไล่ปนก่อนกูไล่ปนก่อนมึงชอบทำเหมือนบ้านตัวเองสวยตายไอ้เวนสรุปก็คือมาชาโดไม่ได้เกิดในนี้นะครับหรือไม่ก็ดาร์ทแพ็กอาจจะบั๊กก็ได้เพราะว่าดาร์ทแพ็กบั๊กนี่ผมเพจพบเจอได้บ่อยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าโง่พอตัวอีกรอบนึงนะครับโหแต่แม่งเกิดเป็นล้านตัวแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรผมถือว่าครั้งนี้ผมมาขโมยของจากวอร์เดนแล้วกันถ้าเกิดสมมติมาชาโดไม่เกิดจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามจับดริปปี้แล้วกันนะครับโอ้โหพ่อเกิดเต็มไปหมดเลยพ่อกดฟอมให้หมดก่อนที่กูจะลาจากเลยน้องเสร็จโจนนะน้องเสร็จโจนนี่อาจมากโดนจอมโจรปล้นของไปเฮ้ยแหละมากูตายแล้วอยากฆ่ากูออกมาอย่าฆ่ากูมาโอ้โหยิงบีมแบบไม่พลาดกูตายโอเคครับมาตอนนี้เราก็ได้ของวาเดนมาเยอะพอสมควรนะครับมีจิปสนิกมีลูตติ้ง2โอ้โหตีลูตติ้ง3ไปแล้วสบายสบายแล้วตอนนี้โอเคก็คือของเราเยอะเลยครับตอนนี้ที่เราไปตบวาเดนมานะครับคือได้ของกลับมานี่แบบอิ่มเอิบอิ่มน้ำสำราญใจก็โอเคอยู่แหละนะไม่ได้แย่ของที่ได้มาคืออิ่มน้ำสำราญจริงโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปฮิลเกงก้านะครับแล้วเดี๋ยวไปเตรียมจับดริปปี้กันแล้วก็จบคลิปวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรละต้องจับดริปปี้ไม่งั้นมันเอาอะไรมันสู้ไม่ได้วะเกงก้ามันแบบมันบ่ไหวเด้อโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจอดริปปี้แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมในเนี่ยในจอผมเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าดริปปี้นะครับโอเคสุดโดโปเกมอนอย่าเพิ่งรีสปอนนะหนูพี่ปอป้าป๋าขอร้องนะโอเคครับดริปปี้ฮิปโนซิสไปทีนึงนะครับโดนมิสโอ้โหโดนระเบิดเฉยโอเคแคชเฉลยแล้วกันครับไม่กล้าตีน้องเยอะน้องหลับน่ารักมากนะครับตอนนี้เราก็จะได้ดริปปี้มาแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เราต้องเอามาฟาร์มแทนเกงก้านะครับติดโอ้โหไม่ติดเฉยเกงก้าถึงเวลาที่เองต้องตกกระป๋องแล้วล่ะไอ้น้องไม่เป็นไรแคชไปเรื่อยครับแคชไปเรื่อยลาก่อนได้เกงก้าแน่นะตกกระป๋องแล้วล่ะขอโทษทีนะแต่ก่อนอื่นฉันขอจับมันก่อนแล้วกันโอ้โหหลุดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราแบบเรามีให้เล่นเยอะครับเรามีให้เล่นเยอะลูกเล่นเรามีเยอะโอเคครับก็ถ้าเกิดเราได้ดริปปี้มาก็คงไม่ต้องจับมาชาโดแล้วนะครับเพราะว่าสเตตพอเป็นร่าง3นี่คือเท่ากับมาชาโดเลยนะครับผมก็เลยแบบช่างหัวมาชาโดแล้วกันผมหาไปเจอก็ช่างแม่มันติดเรียบร้อยครับดริปปี้อยู่ในปาร์ตี้ของคุณแล้วนะเท่านี้แหละครับเราก็จะได้ดริปปี้มาแล้วนะครับก็คือแบบไม่ต้องเป็นซีเรียสแล้วนะจะดริปปี้มาก็โอเคมีความสุขแฮปปี้นะครับแหมเดี๋ยวเราต้องจับมาชาโดซะแล้วมาชาโดไม่ต้องจับแล้วว่ะโถ่จับตัวอื่นมาแทนนะครับแต่จริงๆมันก็อยากได้นะเพราะว่าแบบมันคือพวกมายาเนาะมายามันก็แบบเอาใจจริงก็คืออยากได้นะครับแต่แบบถ้ามันหาไม่เจอจริงๆก็ทำอะไรไม่ได้อะก็แบบทำใจอย่างเดียวนะครับถ้ามันหาไม่เจอก็ทำใจให้ทำอะไรล่ะมันทำอะไรไม่ได้ไอ้น้องนั่นแหละครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ดริปปี้มาแล้วนะฮะก็คงไม่มีแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะพาร์ทหน้าเราจะฟาร์มได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลาก่อนบาย